สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คอนเซ็ปต์คลิปนี้คือเรามาทำอาชีพบาร์เทนเดอร์ก่อนจะทำอะไรต้องรู้จักกับคนทำก่อนไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ครับพี่แม็กสวัสดีครับแม็กเป็นตอนนี้เป็นวิทยากรสอนด้วยครับสอนบาร์เทนเดอร์ตามวิทยาลัยอาชีวะอย่างบาร์เทนเดอร์มันก็จะมีเขาเรียกว่าม็อกเทลกับค็อกเทลใช่ไหมถ้าเป็นค็อกเทลนี่เป็นยังไงค็อกเทลก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แต่ถ้าม็อกเทลก็จะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมรายการเราก็คนดูก็จะเด็กๆนิดนึงเราก็จะทำม็อกเทลแล้วกันวันนี้เป็นน้ำผลไม้ใช่เป็นน้ำผลไม้แล้วนะคะวันนี้คนที่จะสอนเราก็คือพี่คนนี้นะครับวันนี้จะได้อะไรบ้างวันนี้มีชาเลนจ์ยังไงบ้างครับทางร้านเนี่ยเขาจะสอนการทำม็อกเทล3เมนูพอหลังจากทำ3เมนูเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอีก2เมนูที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้บีกับไวท์เนี่ยเป็นคนครีเอทรสชาติขึ้นมาเองนี่แหละทำข้าวเหนียวมะม่วงทำต้มยำหลายอย่างต้มขาก็นอกเมนูจากบัฟเฟอร์บีม็อกเทลครับบัฟเฟอร์บีมาเป็นทานฟอร์เมอร์เฮ้ยคือบอกชื่อร้านเลยอยู่ที่ร้านมิกโซนาเดียกที่ตลาด20 Spec20 Spec ใช่มันเป็นตลาดใหม่แต่เนี่ยเพิ่งเปิดแต่ร้านนี้ก็จะแนวแบบผู้ใหญ่ใหญ่ใช่ม็อกเทลบาร์ตัวแรกเราจะเริ่มเป็นม็อกเทลข้าวเหนียวมะม่วงแมงโก้ซิกไลนะแต่รสชาติมันจะเป็นธีมของข้าวเหนียวมะม่วงเวลาเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะให้เท็กเจอร์ความรู้สึกคือเหมือนเรากำลังกินข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งอินกรีเดียนต์เราจะมีมะม่วงสดนี่นะมะม่วงนี้นี่นำเข้าใช่นี่ต้องนี่เอามาจากเริ่มจากการหั่นมะม่วงก่อนใช่เราก็หมักมาเกินต่อไปก็ใส่เป็นน้ำมะม่วงจิกเกอร์ครับก็ใส่กะทิครับทำมาหน้าตาไหมทำมาไปแล้วก็เช็ครวมกันอย่างเงี้ยพอรวมกันมันจะเป็นบอสตันเช็คเกอร์เป็นเช็คเกอร์ที่เรียกว่าบอสตันเช็คตบให้แรงๆนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดแล้ววิธีการจับก็ข้างบนกับข้างล่างด้านนี้เข้าหาตัวเท่านั้นแล้วก็เช็คทำให้ดูเขินครับทำให้ดูสาวมากอันนี้เขาไม่ใช่เกย์ครับแต่เป็นเขาเป็นเกย์ใช่ครับผมไม่ได้เป็นนะครับเขย่าสักประมาณ15ครั้งก็ได้ถ้าเราเริ่มจากเรานับนะคือให้ทุกอย่างคิดว่าเราแบบว่ามันมิกกันแล้วอ่ะใช่แล้วก็เย็นความอะไรได้คือบาร์เทนเดอร์ที่ดีครับทำต้องไม่เหลือต้องพอดีต่อไปคือการเดคอเรชั่นนะครับการตกแต่งเราทำข้อเพลงตัวไหนเราก็จะต้องใส่แบบการตกแต่งตัวนั้นๆเพราะการตกแต่งนี่มันก็กินได้ครับจากเมื่อกี้ไม่มีมะม่วงท็อปปิ้งใช่ไหมจากแก้วละ100กว่าบาทพอใส่มะม่วงปุ๊บขึ้นแก้ว300เลยไงหน้าตามันเปลี่ยนไปขาย128บาทอยู่โอเคครับผมเสร็จแล้ว1แก้วได้ละลองชิมก่อนได้ครับเป็นไงบ้างเอาให้เหมือนนะรีแอคแรกเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเหมือนจริงเหรอให้ลองดูเปรี้ยวนิดใช่มันต้องใช่มันรสชาติมันเพิ่งแบบขึ้นขึ้นมาทีละนิดอ่ะโอ้ยสดชื่นอ่ะอร่อยเปรี้ยวแบบเหมือนข้าวเหนียวม่วงมันจะมีแบบว่าผมจะทำบัฟเฟอร์บีม็อกเทลครับจริงมันเป็นค็อกเทลของที่ขายดีแต่วันนี้จะมาทำเป็นม็อกเทลให้ลองชิมมีเลมอนครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้าวเหนียวมะม่วงครับมีมัสเดิร์ดมีอะไรแต่วันนี้จะมีใส่น้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งอย่างดีครับน้ำผึ้งจะเจ็บเป็นปลายไปสมบุกเลยดิจะเรียกบุกโอ้ยมีสมบุกเลยอ่ะทำไมไม่ใช่เดือน5พี่พอดีซื้อเดือนกรกฎาครับมันก็เลยได้เป็นเดือน7 5เรู้แบบว่าเวลาอยู่บ้านเย็นๆนะแล้วก็จัดปาร์ตี้ใช่ครับอันนี้เหมาะมากครับหน้าร้อนกินแล้วสดชื่นไม่กินอันนั้นหรออันนี้น่ากินมากเป็นคนชอบน้ำเลมอนอยู่แล้วเสร็จแล้วกินแล้วก็เหมือนแบบอร่อยเปรี้ยวหวานซ่าๆหน่อยๆมันมีไอ้นี่ข้างในด้วยอันนี้
หมาะกับอากาศช่วงนี้มากครับแกงนี้สดชื่นมากมันน้ำลายแตกยังไม่รู้นะเดี๋ยวดูต้มยำครับอยากให้พี่แบงค์เขาทำแปลกดีนะไม่คิดว่ามันจะทำเป็นน้ำดื่มนะเพราะลมแบบว่าถ้ามีกุ้งด้วยก็ดีเลยนะครับต่อไปเป็นต้มยำน้ำใสนะต้มยำน้ำใสด้วยมีตะไคร้นะตะไคร้ก็ต้องหั่นเขียวเขามีการคิดทุกชิ้นส่วนเลยเนาะต่อไปก็เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ฉีกเอาฉีกสัก3ใบกำลังดีครับแล้วก็พริกนี่อยู่ในเลเวลก็คือเราใช้พริกสดเลยพริกก็ใช้ทำน้ำได้ครับใช่ถ้าอยากได้เผ็ดมากก็หั่นในปริมาณที่อันนี้จริงจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกต้องมีแคปมันได้กลิ่นก็ขึ้นแบบกลิ่นขึ้นนะครับกลิ่นกินขึ้นไหมต้องก็จะไม่ได้กินนะพี่ไม่ได้กินมาบาร์แถวนี้นะครับไม่ได้มาอร่อยอย่างเดียวหาด้วยใส่น้ำมะนาวสดนะครับต้องเป็นน้ำมะนาวสดนะใช่แล้วก็เป็นไซรัปครับเป็นน้ำเชื่อมอันนี้ต้องเช็คนานๆต้องให้มันถึงอ่ะต้องให้กลิ่นด้วยรสชาติด้วยมันถึงกันการเช็คนี่มันคือมันช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับทำให้รสชาตินัวขึ้นดีขึ้นบาลานซ์ขึ้นใช่ตัวนี้จะเป็นค็อกเทลไทยๆที่ต่างชาติชอบดื่มมากใช่คนไทยก็ชอบดื่มอืมอะไรอืมมันเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดด้วยก็คือต้มยำที่มันแบบมันเข้ากับความเย็นเข้าเป็นน้ำเครื่องดื่มได้ได้อ่ะได้เฉยเลยอ่ะลองดูโอ้โหได้ไหมได้เฉยครบ3เมนูแล้วสินะถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าจะทำตัวไหนครับโอเค5เมนูเนี้ยจําได้อยู่อันนี้อ่ะอันนี้น่าจะยากกว่าเป็นตัวนี้เนาะบับเบิ้ลบีที่เราจะชงกันคือบับเบิ้ลบีลองดูร้านนี้ซิกเนเจอร์จะราคาถูกกว่าคลาสสิกค็อกเทลเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ในความเป็นตัวเราใช่ก็เลยอยากจะพรีเซนต์ในราคาที่ต่ํากว่าแต่เราพยายามอยากจะพรีเซนต์ให้เขาเข้าถึงง่ายรสชาติที่เป็นตัวตนของเราด้วยครับผมเอาเว้ยเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรก่อนอ๋อมะม่วงเอ๊ะเราจะทำอะไรวะเนี่ยบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีจะเป็นเลมอนครึ่งลูกอันนี้ครึ่งลูกใช้ได้แก้วนึงใช่ไหมฮะอย่าเข้ามือนะไม่เอานะไม่เล่นมุกนะคิดว่ายากไหมฮะอยู่บ้านไม่ทานกับข้าวหรอกกินอย่างเดียวสายกินโอเคงั้นเม็ดออกหมดแล้วต่อไปก็เป็นการมาขึ้นบดมาขึ้นต้องใส่น้ำตาลก่อนกับตำนักเดียวพึ่งหนึ่งช้อนน้ำตาลอีกสองช้อนโอเคครับมีเพื่อนเพื่อนจะเทให้เธอต้องเล่นท่าด้วยนะเหมือนพี่เขาอะเพลงแม่โอเคกินกันแล้วกันน่าสงสารอะกดไม่ลงช่วยกดไหมช่วยนี้เฮ้ยตั้งได้ไม่ได้ก็โอเคฮะเอารสชาติให้มันกลมกล่อมครับน้ำเชื่อมจะเยอะกว่าน้ำมะนาวอันนี้น้ำอะไรครับน้ำเชื่อมสองวอแล้วโอเคแล้วก็น้ำมะนาวโอ้เรียบร้อยน่าจะพอดีแก้วหนึ่งมั้งใส่นี้ด้วยโอ้ยลืมไปได้ไงเนี่ยสับปะรดแหละงั้นแหละแล้วก็เทออกมามันหนักไปหรือไงโอเคเรียบร้อยต่อไปก็น้ำแข็งใส่ให้มันแบบพอที่จะเขย่าแล้วก็เย็นได้พริกขึ้นมาพริกขึ้นพริกขึ้นนะครับตอนแรกโชว์ลองมันกระแทกหน้านะเองเดี๋ยวนะเวลาเราพยายามดูว่าเสร็จมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องขอตอกฝั่งนี้ให้มันดังแอ๊กโอ้อะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทิ้งกลิ่นนายอยู่มันน่าจะกลิ่นเพราะมันหอมอยู่แล้วเนาะเธอเราเข้มข้นกว่าของเขาอีกนะเอาสไปซ์หน่อยนึงโอ้โหขำอะไรเหมือนมีความสุขอ่ะหลอดครับหลอดมาเสียบตัวแก้วนี้เป็นแก้วบับเบิ้ลบีบายบีพี่แดงชิมให้จริงตัวนี้เปรี้ยวต้องนำก่อนแต่เมื่อกี้น่าจะหวานเพราะไอ้นี่ด้วยแล้วน้ำเชี่ยวก็อัดหนักไปนิดนึงก็อร่อยครับหอมดียังได้อยู่
มันต่างกับพี่เขาเมื่อกี้เยอะเลยอันนี้เหมือนมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเฟื่นๆนะมันไม่ได้เปรี้ยวด้วยแหละมันออกหวานๆด้วยมันออกหวานๆ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่กินได้พอกินได้เป็นไงบ้างครับอันนี้ร้อนมากแต่ว่าเครื่องดื่มอาจจะทำให้เย็นเดี๋ยวต่อไปเป็นเมนูเคเอทแต่เดี๋ยวรอก่อนคือลูกค้ามาสั่งแบบมีอะไรบ้างไหมพี่บางทีลูกค้ามาคือแบบของอะไรที่ไม่ใช่ในเมนูอะไรก็ได้ที่ให้เราคิดบางคนลูกค้าเขามาดื่มจนจะหมดทุกตัวแล้วเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอยากแบบวันนี้อยากได้อะไรที่ไม่มีในเมนูอะไรแบบนี้ครับโอเคม็อกเทลตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ทางร้านเคเอทเพราะเราเป็นคนชอบกินของหวานใช่ซึ่งเราต้องทำเองและเริ่มจากอะไรก่อนทำให้แก้วเย็นก่อนโอเคทำให้แก้วเย็นก่อนน้ำแข็งมาช่วยกันช่วยกันใส่เยอะๆครับใส่เยอะๆก็น้ำแข็งหมดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาไม่มีใช้ใช่ไหมรอแก้วเย็นปิ้งขึ้นมาครับแล้วก็ตามด้วยไข่ขาวประมาณ15 ml ประมาณขายได้หนึ่งส่วนต่อไปก็ตามด้วยใช่รสช็อกโกแลตอันนี้ใส่บีบไปเลยบีบไปเลยก็ได้ครับบีบไปนิดนึงประมาณ10 ml ก็ต่อไปก็เป็นอาสนะใส่ดับชึบตรงนี้นะฮะครึ่งนึงของเมื่อกี้ปลายมั่วไปแล้วอันนี้นะฮะชึบแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่ซอสน้ำสตรอเบอรี่เต็มนี่เลยใส่เต็มไปเลยแล้วก็แถมอีกนิดนึงครับครอบไปเลยครับเฉดเปล่าอันนี้ต้องใช้การเฉียกที่เร็วและแรงมากใส่เพลงล็อกให้ด้วยค่ะต้องนานๆแล้วทำไมไม่เหนื่อยใช่ใช่จับหัวกระตุ้นท่านี้ไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวหมดแรงหมดแรงโอเคเราจะได้แล้วเปิดดูครับโอเคมีฟองหรือยังฟองขึ้นหรือยังโอเคใส่น้ำแข็งไหมครับโอเคได้ไหมได้แล้วครับผมก็ครอบเบาะแล้วเชกใหม่ครับเออเนี่ยข้างในน้ำใหม่เลยเราเห็นแล้วเลยนี่เห็นเยอะไหมชอบครับอะไรนะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเปิดเลยเช็คก่อนเช็คคอร์ครับจะได้ออกไหมไม่รู้ประหลาดมันต้องวิธีการเอาออกคือเราจะมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ครับตอนนี้มันบีบไปหมดแล้วโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวแรงจัดโอเคฮะมันด้วยตอนนี้ค็อกเทลแก้วค็อกเทลแบบนี้เราจะต้องใช้สเตนเนอร์ครับที่กรองใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องการเศษน้ำแข็งที่มันแตกเราต้องใช้ตัวนี้กรองอีกทีนึงสเตนครับกรอง2ชั้นโอ้ผมหายไปไหนอ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้ตั้งชื่อได้เลยตามที่เราจะตั้งอยากได้ชื่ออะไรครับขอตั้งชื่อว่าเด็กละอ่อนม็อกเทลไงง่ายดีง่ายไหมง่ายดีโอเคลองดูเมื่อกี้เราชิมแก้วนั้นไปแล้วใช่ไหมลองแก้วนี้ดูเรื่องอะไรจะลองเอาทำไมกินได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นไงครับหวานจืดหวานแปลกลองดูเอาไปลองมาแก้วนี้ไว้ทีมงานผมลองนะครับหอมมันเหมือนช็อกโกแลตใช่มันได้กลิ่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตเยอะมากพูดไม่ถูกอ่ะโนคอมเมนต์อ่ะไม่อร่อยหรอสิบให้เท่าไหร่ชิมดูชิมดูเทียบกับแก้วที่พี่ทำนะสีไม่ห่างนะแต่จืดหวานจืดอาจจะอยู่ที่การเขย่าด้วยถือว่าผ่านนะรสชาติไม่หนีกันมากเกินไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันมากใช่แล้วดูเหมือนกันเลยฟองไม่มีเลยฟองไม่ออกจะฟองอยู่ในเชกเยอะก็วันนี้นะฮะสนุกไหมสนุกดีค่ะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้กินน้ำอร่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นว่าต้มยำก็สามารถทำเป็นน้ำกินได้ก็นี่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายทำในสถานที่แล้วก็เต็มที่เนาะก็ที่เฮลิกมิโซ98สาขาเกษตรนวมินใช่ไหมพี่ใช่ครับอย่าไปผิดนะโอเคอย่าไปผิดนะอย่าไปแถวอะไรนะช่างช่วยนะยาวเลยนะโอเคครับเพราะถ้าเกิดชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะใช่บ๊ายบาย